ังวาจาอมตะวาจานี่นะจริงไหมไปดูว่าคุณหัวหน้าพรรคคนใหม่เนี่ยพูดจริงไหมเออพูดจริงใช่ไหมพูดจริงพูดแบบนี้จริงฉะนั้นใครจะไปบิดถ้าอยากจะได้คุณคนนี้เป็นหัวหน้าพรรคจะไปบิดช่วยจะไปแปลงช่วยมันก็ไม่ได้เพราะเขาพูดจริงไอ้ตรงนี้แหละมันแปรผันไม่ได้ใช่ไหมมันแปรผันไม่ได้แล้วตัวเองแบบเสียสัตว์ใช่จะมาเสียคำพูดอ่ะมันบังเอิญตรงกับคติพจน์ของพรรคจริงๆเลยนะฮะคุณเสียคำสัตว์ซึ่งเป็นคติพจน์ของพรรคที่คุณจะเป็นหัวหน้าพรรคเฮ้ยโอ้โหโลกมันช่างแบบใช่ไหมฮะคติพจน์ของพรรคนะคติพจน์เนี่ยมันมีมาตั้งแต่เมื่อ78ปีก่อนเนี่ยบังเอิญเลยเห็นไหมฮะแล้วจะอยู่ได้ยังไงจะอยู่ได้ยังไงจะอยู่ยังมีศักดิ์ศรีได้ยังไงในเมื่อคุณเป็นหัวหน้าพรรคและเสียคติพจน์ของพรรคเองใช่ไหมฮะบันไลพรุ่งนี้ก็ยังไม่รู้จะมีใครออกอีกท่านชวะมาถึงอีกเรื่องนึงที่ยังอยู่ในความสนใจแล้วก็จะรอดูผลพวงที่จะตามมานะครับหลังจากที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้ประกาศถอนตัวจากการลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแต่ที่สำคัญก็คือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์สองโพสต์สุดท้ายใน Facebook ของคุณอภิสิทธิ์ก็คือโพสต์ล่าสุดนะฮะเป็นภาพของคุณอภิสิทธิ์ยืนไหว้พระแม่ธรณีนะครับแล้วก็มีข้อความว่าผมไม่มีพรรคอื่นเป็นลูกพระแม่ธรณีที่จะอุดมการณ์ประชาธิปัตย์รับใช้บ้านเมืองต่อไปภาพนี้ฮะก็เหมือนกับไหว้อำลาเหมือนกับกราบลาพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับ อันนี้คือโพสต์ล่าสุดแล้วก็โพสต์ก่อนหน้านี้อันนี้ยาวเลยฮะก็เหมือนกับเป็นการแกะคำพูดของคุณอภิสิทธิ์ในวันประชุมของพรรคเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาแบบคำต่อคำนะแบบคำต่อคำท่านผู้ชมฟังคุณอภิสิทธิ์พูดในวันนั้นยังไงก็มาอ่านได้ใน Facebook ของคุณอภิสิทธิ์อีกทีหนึ่งแบบคำต่อคำตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงพักการประชุมแล้วก็กลับมาพูดในช่วงสุดท้ายนี่นะฮะอันนี้คือสองโพสต์ล่าสุดของคุณอภิสิทธิ์นะฮะนี่แล้วก็ผลพวงยังไม่หมดครับล่าสุดวันนี้ทางคุณสาธิตวงหนองเตยโพสต์เฟซบุ๊กลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์มีข้อความว่าคิดหนักมา2วันแม้ยังยึดมั่นในอุดมการณ์แต่ในวันที่จิตวิญญาณประชาธิปัตย์มิอาจเปล่งประกายหลังหารือทีมงานที่สู้ร่วมกันมากว่า28ปีจึงตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ลงท้ายด้วยรักและผูกพันสาธิตวงศ์หนองเตยนี่นะฮะในขณะที่คนที่ลาออกไปก่อนหน้านี้คุณสาธิตเหมือนกันฮะแต่เป็นสาธิตปิตุเตชะอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงกรณีที่ลาออกนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เตรียมที่จะไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยนี่นะฮะมาออกท็อปนิวทอล์กด้วยนะฮะให้สัมภาษณ์ทางวิดีโอคอลเข้ามานี่นะฮะวันนี้ท็อปนิวทอล์กเนี่ยวิดีโอคอลคุณสาธิตแล้วก็ในห้องโซก็สัมภาษณ์คุณชาวมีขวดใช่นี่อันนี้ลองความเชื่อหรือความคิดก็ห้ามกันไม่ได้เพราะว่าผมทำงานคุณอนุทินในนามของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีความสนิทสนมกันในฐานะที่เขาเป็นผู้บังคับบัญชาผมและผมเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาการให้เกียรติซึ่งกันและกันก็เราก็มีความนับถือกันจริงความเชื่อนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งที่แล้วแหละนะครับถ้าผมจะไปผมไปครั้งที่แล้วก็จะสะดวกกว่านะครับผมไม่ปล่อยให้สถานการณ์ล่วงเลยมาถึงตอนนี้นะครับเพราะนั้นเป็นสิ่งที่ผมเหตุผลที่ผมให้ในการตัดสินใจออกจากพรรคก็คือ4ข้อที่ผมเล่าให้ฟังแล้วคนอย่างผมเนี่ยนะครับมันมีคนมาชวนทุกครั้งนะครับและมูลค่าก็ในทางเศรษฐกิจก็จำนวนมากในทางตำแหน่งก็มากมายแต่ผมไม่เคยคิดนะฮะเพราะผมรู้ว่าพรรคประชาธิปัตย์สอนให้ผมเข้าใจว่าการเป็นพรรคการเมืองเนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลก็ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้และก็ต้องละทิ้งผลประโยชน์ถ้าผลประโยชน์เหล่านั้นมันได้มาด้วยความไม่ถูกต้องนะครับต้องรักษาอุดมการณ์นี่คือสิ่งที่เรายืนหยัดมาในนามของพรรคประชาธิปัตย์ในยุคที่ผ่านมาทั้งหมดยกเว้นยุคที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือผู้นำพรรคในคนที่9นี้ครับ
ในอนาคตมันจะไม่ประสบความสำเร็จนั่นคือไม่ได้ยึดหลักของจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนนะครับเรื่องที่สองก็คือเราพบว่าผู้ที่จะมาเป็นผู้นำพรรคเนี่ยของพรรคประชาธิปัตย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยต้องมีความสง่างามไอ้ความสง่างามที่ว่าเนี่ยไม่จำเป็นที่หน้าตานะครับมันเป็นเรื่องของการมีทั้งประวัติที่ไม่มีประวัติด่างพร้อยนะครับเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ทำงานทางการเมืองและได้รับการยอมรับที่สำคัญก็ต้องเป็นผู้นำนะครับทางการเมืองที่ปราศจากข้อสงสัยแต่ว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่9เนี่ยนะครับเคยลั่นวาจาไว้กับสังคมไว้กับประชาชนว่าจะเลิกเล่นการเมืองซึ่งมีเงื่อนไขและเงื่อนไขนั้นก็เกิดขึ้นแล้วคำว่าสัจจวาจาของนักการเมืองสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดเปรียบเสมือนนโยบายของพรรคเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยผมคิดว่าเราไม่สามารถยอมรับได้การยึดถือพรรคพวกควบพ้องมากกว่าจุดยืนทางการเมืองอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของผู้นำพรรคยุคนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็รับไม่ได้เพราะฉะนั้นผมคงจะไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมเพื่อแบกรับพฤติกรรมเช่นนี้ของผู้นำพรรคการเมืองในวันนี้นะครับของประชาธิปัตย์นี่ก็ชัดเจนนะของคุณสาธิตปิตุเตชะซึ่งลาออกตั้งแต่วันนั้นแล้วนะใช่ครับวันที่9แล้วก็อย่างที่คุณชวนบอกว่าคุณสาธิตเนี่ยไม่อยากจะไปประชุมเมื่อวันเสาร์ด้วยนะฮะแล้วบอกคุณชวนถามว่าทำไมไม่มาเขาล็อกไปหมดแล้วหัวหน้า นะฮะแต่ก็มาแล้วก็ลาออกนะมาแล้วก็ลาออกนะอีกท่านหนึ่งโพสเฟซบุ๊กก็เตรียมจะลาออกเหมือนกันนะฮะพี่เอวิทยเยมุตมระนะฮะโพสเอาไว้นะครับผมกลับจากต่างประเทศเมื่อวานตอนเย็นตั้งใจว่าวันพรุ่งนี้จะส่งหนังสือลาออกไปที่นายทะเบียนพรรคประชาธิปัตย์ผมสมัครเป็นสมาชิกประชาธิปัตย์เมื่อปี2549นะฮะแบบ walk in ไม่รู้จักใครไม่มีเส้นสายด้วยความเชื่อมั่นในอุดมการณ์และความเป็นสถาบันของพรรคผมเดินเข้าพรรคด้วยความตั้งใจจะทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตได้รับโอกาสจากพรรคให้ทำหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในปี2552ถึง2554ทำหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแห่งชาติในปี52ถึงปี53และเป็นผู้อำนวยการศูนย์อาสาคนไทยช่วยน้ำท่วมในปี54ทั้งหมดเป็นประสบการณ์การเมืองที่มีค่าภูมิใจและขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์ที่ให้โอกาสวันนี้ผมยังยึดมั่นในอุดมการณ์และจะมีชีวิตอยู่อย่างคนมีศักดิ์ศรีและอุดมการณ์ไปตลอดชีวิตและเชื่อเสมอว่าพรรคการเมืองต้องมีอุดมการณ์และจุดยืนหากไร้ซึ่งอุดมการณ์ก็เสมือนร่างที่ไร้จิตวิญญาณก็ไม่มีอะไรผิดจากนี้พรุ่งนี้พี่เอก็จะส่งหนังสือลาออกไปที่พรรคนะฮะสมัยเมื่อเกือบ20ปีก่อนฮะพอเข้ามาตอน2549ใช่ไหม นี่มีโลโก้ของพรรคด้วยใช่ไหมตอนนั้นยังดูหล่ออยู่เลยแล้วตอนนี้ก็หล่อแบบหนุ่มใหญ่หล่อแบบหนุ่มใหญ่ก็ลาออยอีกคนหนึ่งสรุปแล้วนะท่านผู้ชมฮะก็คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณสาธิตปิตุเตชะคุณสาธิตวงหนองเตยใช่ไหมคุณทันตแพทย์สุรันจันพิทักษ์นะอดีตสสกรุงเทพมหานครนะครับคุณออนอนงกาญชนะชูศักดิ์อดีตสสกทมเหมือนกันคุณวิบูลย์ศรีโสพลอดีตสมาชิกพรรคนะครับคุณธนวัฒน์ภูเก้าล้วนอดีตผู้สมัครสสกระบี่นะครับคุณวิทยเยนมุตตมระนะครับแล้วก็ล่าสุดวันนี้Facebook ของคุณอัญชลีนะครับอัญชลีวานิชเทพบุตรอดีตสสภูเก็ตท่านผู้ชมฮะโพสต์ไว้สัจจังเวอมตะวาจาคำสัตว์แลเป็นวาจาไม่ตายนี่ฮะอันนี้เป็นคติพจน์ที่ชาวประชาธิปัตย์ทุกคนยึดมั่นถือมั่นในการปฏิบัติตนทางการเมืองมาตลอดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งพรรคเมื่อ2489ตั้งแต่หัวหน้าพรรคคนที่1จนกระทั่งคนที่8ดิฉันเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ปี35จวบจนปัจจุบัน31ปีด้วยความมั่นคงไม่หวั่นไหวและเป็นนักการเมืองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์มาตลอดชีวิตการเป็นนักการเมือง
ด้วยความภาคภูมิใจในหลักการในอุดมการณ์ที่ซื่อตรงและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักเสมอมาและทุกครั้งก็จะบอกพี่น้องประชาชนมวลสมาชิกพรรคว่าพรรคเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนจวบจน9ธันวาคม2566มีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ที่จะเป็นผู้นำของพรรคประชาธิปัตย์กลับเป็นผู้เสียสัตย์ในสัจจะวาจาว่าจะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตเมื่อผู้นำพรรคยุคนี้ไม่อาจดำรงคติพจน์แห่งพรรคอุดมการณ์ของพรรคไม่อาจรักษาสัจจะวาจาแห่งตนได้ดิฉันจึงขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นับแต่บัดนี้เพราะละอายใจต่อมวลสมาชิกที่ซื่อตรงต่อพรรคเพื่อนผู้ร่วมอุดมการณ์ของพรรคพร้อมขอขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์มวลสมาชิกพรรคเพื่อนผู้ร่วมอุดมการณ์ทางการเมืองที่ร่วมกันมั่นคงต่อพรรคมาจนถึงวันนี้จนกว่าเราจะพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการนี่ท่านผู้ชมฮะเป็นสมาชิกพรรคมาทั้งหมด31ปีบ๊ายบายแล้วและตรงไปตรงมาครับยกคติพจน์ของพรรคเลยแม่ละคติพจน์นี่ก็บังเอิญจริงๆนะฮะโอ้โหสัจจังเวอมตะวาจาคำสัตว์แลเป็นวาจาไม่ตายท่านผู้ชมฮะนี่ท่านผู้ชมคำนี้นะฮะอยู่ตรงฐานของใต้แม่พระธรณีบีบมวยผมตัวเล็กๆเห็นไหมฮะสัจจังเวอมตะวาจาแปลว่าคำสัตว์แลเนี่ยคำสัตว์ก็แปลว่าคำจริงครับคำพูดที่เป็นจริงคำพูดที่ไม่มีวันแปรผันเป็นอย่างอื่นไปได้เช่นอะไรฮะเช่นคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมฮะจะกี่ปีกี่ร้อยจะ 2,561 66ปีคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีทางเป็นอื่นเพราะเป็นความจริงไม่มีทางจะแปรผันไปเป็นอย่างอื่นได้นะครับนี่คำสัตย์คือความจริงคือคำจริงไม่ว่าจะใครจะมาบิดเบือนจะบิดเบือนก็ตามแต่ไม่สามารถที่จะบิดเบือนคำสัตย์ได้เหมือนอย่างเช่นที่ผมบอกว่าคุณธีระคุณธีระเนี่ยหน้าตามดูไม่ได้เลยขี้เหร่มากแต่ความจริงคือคุณธีระหน้าตาดีต่อให้ผมพูดยังไงก็ตามแต่ความจริงมันต้องอยู่ใช่ไหมแล้วเหมือนกับที่คุณอัญชลียกตัวอย่างหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันเนี่ยเคยลั่นวาจาเอาไว้นะว่าจะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตถ้าผลการเลือกตั้งออกมาน้อยกว่าเมื่อปี62น้อยกว่า52ที่นั่งนะพอน้อยกว่าปุ๊บมันจะทำอะไรได้มันก็ต้องกระออกต้องออกนะก็ไปดูว่าสัจจังวาจาอมตะวาจานี่นะจริงไหมไปดูว่าคุณหัวหน้าพรรคคนใหม่เนี่ยพูดจริงไหมเออพูดจริงใช่ไหมพูดจริงพูดแบบนี้จริงฉะนั้นใครจะไปบิดใครอยากจะได้คุณคนนี้เป็นหัวหน้าพรรคจะไปบิดช่วยจะไปแปลงช่วยมันก็ไม่ได้เพราะเขาพูดจริงไอ้ตรงนี้แหละมันแปรผันไม่ได้ใช่ไหมมันแปรผันไม่ได้แล้วตัวเองแบบเสียสัตว์ใช่ไหมเสียคำพูดอ่ะแม่มันบังเอิญตรงกับคติพจน์ของพรรคจริงๆเลยนะฮะก็เลยสงสัยว่าหัวหน้าพรรคคนนี้จะอยู่ได้ไหมพอคุณเป็นหัวหน้าพรรคปุ๊บคนทยอยออกทั้งคนเก่าคนแก่ทั้งคนใหม่ทั้งคนกลางเก่ากลางใหม่ทยอยออกนะฮะเพราะอะไรฮะต่างคนต่างเหตุผลไปแต่เหตุผลเดียวกันก็คือว่าคุณเสียคำสัตย์ตรงนี้แหละคุณเสียคำสัตย์ซึ่งเป็นคติพจน์ของพรรคที่คุณจะเป็นหัวหน้าพรรคเฮ้ยโอ้โหโลกมันช่างแบบใช่ไหมฮะคติพจน์ของพรรคนะคติพจน์เนี่ยมันมีมาตั้งแต่เมื่อ78ปีก่อนเนี่ยบังเอิญเลยเห็นไหมฮะแล้วจะอยู่ได้ยังไงจะอยู่ยังมีศักดิ์ศรีได้ยังไงในเมื่อคุณเป็นหัวหน้าพรรคและเสียคติพจน์ของพรรคเองใช่ไหมฮะบันไลพรุ่งนี้ก็ยังไม่รู้จะมีใครออกอีกใช่ไหมพรุ่งนี้พี่เอ๋ไงพรุ่งนี้พี่เอ๋นอกจากพี่เอ๋จะมีใครออกอีกเพราะอะไรฮะเพราะเขาไม่อยากจะเป็นสมาชิกพรรคที่มีหัวหน้าพรรคแบบนี้ไงจะมาเสียสัจจังนะสัจจะวาจามันเป็นความจริงถ้าคุณพูดจริงคุณก็ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ที่คุณพูดนะมันเป็นความจริงค
คุณต้องทำตามที่คุณพูดจริงๆนี่อีกชั้นหนึ่งนะใช่ไหมฮะเพราะเหตุการณ์ที่คุณพูดเนี่ยมันไม่มีใครไปใส่ร้ายคุณได้อย่ามาใส่ร้ายหัวหน้าพักดิหัวหน้าพักไม่ได้พูดแต่หัวหน้าพักคุณพูดใช่ไหมเมื่อมันเป็นความจริงอยู่ตรงนั้นมันอยู่ในอดีตแล้วอ่ะคุณกลับไปแก้ไขไม่ได้ใช่ฉะนั้นคุณต้องทำไปตามนั้นใช่มันสองระลอกเลยนะที่ผูกเอาไว้กับคุณหัวหน้าพรรคคนใหม่นี่แหละคือคนเป็นระดับผู้นำเป็นหัวหน้าพรรคบางคนจะเอาไปเปรียบเทียบกับกรณีของคุณอภิสิทธิ์ที่ตอนเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็นำทัพประชาธิปัตย์พ่ายแพ้เลือกตั้งใช่แล้วก็บอกว่าผมจะลาออกใช่ที่สุดแล้วก็ออกจริงจริงใช่จากหัวหน้าพรรคลาออกจากหัวหน้าพรรคแล้วก็พอคุณอภิสิทธิ์ได้ไปคุยกับคุณน่ะ10นาทีอ่ะที่พักการประชุมออกมาลาออกจากสมาชิกพรรคอีกก็ไม่รู้ว่าคุณไปคุยอะไรกันใช่ไหมฮะคุณไปคุยอะไรกันคุณจะนำไม่รู้นะก็ไม่อยากจะไปกล่าวหาเพราะเราก็ไม่ทราบว่าคุยอะไรกันเนื่องจากรู้กันอยู่2คนใช่แต่คุณชวนบอกเอาไว้ไง1พรรคนี้ไม่ใช่พรรคอะไร2กรรมการบริหารพรรคที่ยังอยู่ช่วยดูไว้ด้วยอย่าให้ใครเอาพรรคไปหากินคุยอะไรกันเราไม่รู้นะแต่ท่านผู้ชมลองจับตาดูแล้วกันว่าในอนาคตเนี่ยประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของบุคคลท่านนี้เนี่ยจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าคุยอะไรกันไม่รู้นะแต่ดูประเด็นนี้นะว่าจะเข้าร่วมหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดคุณธีระเป็นพรรคเพื่อไทยเป็นผู้ที่มีอำนาจจะสั่งพรรคเพื่อไทยซ้ายหันขวาหันได้เนี่ยคุณจะรับพรรคนี้เข้าไปร่วมไหมในยามเนี้ย ใช่ไหม คุณจะรับพรรคนี้เข้าไปร่วมไหมถ้ารับพรรคนี้เข้าไปร่วมเนี่ยมันจะช่วยรัฐบาลคุณได้มุมไหนบ้างแค่ไหนยังไงใช่ไหมในขณะที่เขาแบบกำลังจับตาดูอ่ะใช่กำลังจับตาดูอย่างที่คุณบอกอ่ะจับตาดูสิจะไปร่วมไหมไปร่วมจริงด้วยไหมเฮ้ยไอ้ฝั่งนั้นมันก็รับด้วยไหม ใช่ไหม อาจจะไม่ใช่ระยะเวลาใกล้นี้แต่ดูในอนาคตแล้วก็ถ้ามองภาพใหญ่เนี่ยท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าในยุคนี้เนี่ยในสมัยนี้เนี่ยเราแทบจะไม่เหลือฝ่ายค้านเลยเชื่อไหมท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าประชาธิปัตย์จากนี้ไปเนี่ยจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านได้อย่างเข้มแข็งเหมือนในอดีตท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าก้าวไกลซึ่งผู้นำทางจิตวิญญาณบอกว่าผมเป็นมิตรกับทักษิณกับเพื่อไทยเนี่ยจะทำหน้าทั้งสองพรรคนี้เนี่ยจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านได้อย่างเข้มแข็งตอนนี้เนี่ยนะภาพใหญ่ก็คือว่าพรรคที่ยิ้มก่อนเลยปากแทบจะฉีกถึงหูก็คือพรรคเพื่อไทยเพราะมันไม่มีฝ่ายค้านที่เข้มแข็งพอที่จะไปตรวจสอบเขาอีกแล้วการเมืองไทยมาถึงตรงนี้ได้นะใช่มาถึงจุดนี้ได้นะท่านผู้ชมฮะก็ไม่ต้องไปโทษใครฮะก็โทษนักการเมืองนั่นแหละใช่นะอีกไม่กี่วันก็เปิดประชุมสภาแล้วนะฮะ